ทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือมาถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606นะคะเร็วๆนี้น้องมวยนะครับไม่เกินวัน2วันนี้แล้วพวกเราก็จะต้องเดินทางไปที่เราจะขึ้นเหนือค่ะเราจะไปที่เชียงใหม่ไปอู้กำเมืองกันใช่ค่ะกับการอบรมเกษตรไฟฟื้นฟูสุขภาพท่านไหนลงทะเบียนแล้วเราไปเจอกันนะคะก็จะเริ่มนะประมาณ8นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนเลยอนุญาตแล้วกันว่าสำหรับชาวภาคเหนือเราเปิดรับหน้างานนะคะก็จะจัดขึ้นที่โรงแรม Holiday Garden and Resort นะทางห้วยแก้วนะทางขึ้นไปทางดอยสุเทพนี่เองนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ซึ่งวันนั้นก็จะมีอบรมเกษตรไฟฟื้นฟูสุขภาพรวมไปถึงพิธีลงณสุวรรณเตโชแล้วครัวถาก็นำวัตถุมงคลท้าวสุวรรณไปฝากด้วยแจกฟรีครับไม่มีเงื่อนไขนี่แหละค่ะบอกแล้วว่าดูแลกันอย่างเต็มที่สำหรับครั้งนี้นะคะก็เจอกันได้นะคะการแต่งกายชุดขาวนะคะก็ขอเป็นกางเกงขายาวแล้วกันจะได้ลุกนั่งสะดวกด้วยก็เสื้อขาวนิดนึงนะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่บอกไว้ว่าอาจารย์ได้เดินทางนะคะไปในส่วนของโครงการวิลาเข้ามหากุศลคืนชีวิตอีกหนึ่งครั้งกับครอบครัวของน้องสันเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะแล้วดูกันว่าเป็นยังไงลำบากจริงๆไปชมภาพเลยค่ะครับจากที่ถวายพระศิวลีที่พระพุทธบาทเขาลูกช้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาแวะเวียนเยี่ยมกับครอบครัวของคุณสุชาดาเรืองทิพย์หรือคุณแม่น้องสันนั่นเองนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานะในการช่วยเหลือที่น้องสันนะมีความจำเป็นเพราะน้องเองก็ป่วยนะเข้าเปลือกติดหลอดลมจนถึงเข้าในปอดแล้วก็รักษาไม่หายจนปัจจุบันนี้นะครับลำบากมากดังนั้นลำบากอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกับดูสภาพความเป็นอยู่ของน้องกับคุณแม่ได้เลยนะครับไปฮะเชิญไปพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับจะถามน้องเห็นแล้วสงสารน้องมวยนะครับคือพอทราบข่าวว่าน้องเนี่ยนะคุณหมอบอกว่านะอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง 4-5 เดือนใจหายเลยก็เลยต้องลงพื้นที่ครั้งนึงน้องร้องไห้ด้วยนะน้ำตาซึมมาผมเห็นแล้วสงสารกับสงสารมากสงสารครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณสุชาดาเนาะค่ะสุชาดาเรืองทิพย์ค่ะสุชาดาเรืองทิพย์นี่ก็คือเห็นใน Facebook กันว่าบางครั้งเนี่ยเราลำบากมากจริงๆนะฮะในการช่วยเหลืออย่างล่าสุดเนี่ยที่ในโครงการฟื้นชีวิตของ Miracle Channel นะทางเราขอความช่วยเหลือไปใช่ขอช่วยเหลือได้ครับก็เรื่องแอร์นะคะที่อาจารย์เรื่องแอร์ค่ะตอนแรกก็น้องเข้าโรงพยาบาล3วัน4วันเข้าทีเพราะว่าแอร์ตัวเก่าของที่บ้านเสียพังแล้วน้องซันเหมือนกับว่าเขาอยู่แต่ห้องICUนานแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามาอยู่กับอากาศที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขา3วันเข้าโรงพยาบาล3วันเข้าโรงพยาบาลมาอยู่บ้านได้ประมาณ3วันก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกทีนี้ก็เลยขอความกรุณาไปทางอาจารย์ว่ามีเรื่องแบบเรื่องรบกวนอีกสักครั้งก็คือก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะโทรไปที่อาจารย์ก็เข้าไปบอกน้องการต้องการเอแล้วก็คุณหมอบอกว่าร่างกายน้องตอนนี้ปอดทางน้องเขาเหลือข้างเดียวร่างกายคือเขาสู้ตลอดเลยเพราะว่าเหมือนเขารับสภาพความร้อนความอะไรไม่ได้รอบๆข้างอะค่ะแล้วก็ต้องกลับไปนอนที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลคือที่ทราบว่าแต่ก่อนอะดั้งเดิมเลยก็คือน้องเนี่ยก็ป่วยด้วยเขาเปลือกใช่ไหมติดปอดเนาะใช่ค่ะเรื่องเขาเปลือกติดปอดแล้วคุณหมอก็วิจัยมาให้ล่าสุดคือน้องร่างกายซูบลงกว่าเก่าเพราะว่าปอดข้างซ้ายน้องไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะใช่ค่ะแก้ไปเลยฮะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเหลือข้างขวาข้างเดียวที่น้องทำงานอยู่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้แอร์อาจารย์ก็คือก็มันมีผลยังไงแอร์นี่สำคัญยังไงสำคัญค่ะคือหนึ่งเรื่องเราเปิดให้เขาอย่างเงี้ยทั้งวันคือไม่มีฝุ่นไม่มีอากาศภายนอกจิ๋วมันไม่ร้อนมันเหมือนกับว่าร้อนแล้วมีผลยังไงฮะก็น้องจะหอบหนึ่งหอบสองจะมีไข้สามเหมือนกับว่าปอดเขาทำงานไม่ทันกับการที่เขารับกับการร้อนฝุ่นอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีแอร์คือต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูทั้งหมดค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนฝุ่นความร้อนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เข้าไปเหมือนเขาถอดถอนหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าไปติดเชื้อล่าสุดที่ว่าก่อนที่ว่าจะโทรหาอาจารย์ติดเชื้ออย่างรุนแรงเลยต้องไปโรงพยาบาลจำได้แล้วถึงขนาดท่านผู้ชมนะฮะในแฟนเพจเนี่ยคุณแม่ขนาดเอาตุ๊กตาไปประมูลแล้วก็ยอมด้วยฮะจะผ่อนแอร์เก่าก็ได้แต่ขอให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่ในอากาศที่เย็นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆแต่สภาพสังขารร่างกายน้องนี่ก็ดูระบอบบางมากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมมาถึงเนี่ยเห็นน้ำตา
แล้วก็คุณต้องเช็ดน้ำตาบ่อยนะฮะใช่ค่ะปากนี่ก็แห้งเลยนะตลอดเลยปากต้องทาที่เห็นคือต้องทาเนี่ยแหละฮะอิสลินตลอดคือท่านผู้ชมจะเห็นแล้วก็ปอดเนี่ยแฟบตรงกลางเนี่ยจะบุ๋มไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะคือปอดทางด้านซ้ายคือด้านซ้ายทางด้านนี้ค่ะด้านนี้นะครับช่วงนี้ค่ะครับไม่มีแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะโรงพยาบาลเด็กยิ่งเทพหรือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีได้เลยค่ะอันนี้คือที่หมอวิชัยมาล่าสุดคือน้องร่างกายซุบลงแล้วก็หมอให้มาครับน้องจะอยู่ได้แค่6 เดือนเองเขาบอกว่างั้นเลยฮะครับก็เหลือปอดข้างเดียวคือด้านขวาทีนี้ก็อยากให้ลูกอยู่ได้นานๆกับเราก็โทรหาอาจารย์ครับครับอยากได้แอมช่วยน้องจริงคุณแม่สงสารน้องมากที่สุดนะผมดูสภาพน้องแล้วนี่ก็คือตั้งแต่วันแรกแล้วดูแล้วบอบบางมากเหมือนเขาเองเนี่ยเขาคือถ้าไม่ป่วยไม่เป็นไม่รู้แล้วฮะอีกอย่างหนึ่งต้องทานอาหารหรือว่าสายนมเนี่ยใช่สายทางอาหารอันนี้คุณหมอก็อาจารย์หมอผ่าตัดให้คือไม่ต้องให้ทางคิมทางจมูกครับครับตรงนี้เราผ่าตัดได้แต่ให้ทานทางนี้ได้เลยผ่าตัดทางนี้ได้เลยกระเพาะค่ะกระเพาะผ่าตัดทางลงกระเพาะได้เลยตรงริมๆตรงนี้นะฮะก็คือสายค่ะสายคิมค่ะโอ้โหเห็นแล้วมันทานทางปากก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็รวมถึงต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยอากาศเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่มีแอร์วันนั้นก็คงลำบากมากใช่หลายเดือนมาแล้วที่อาจารย์ให้ครับหลายเดือนมาแล้วซึ่งแอร์ตัวใหม่แหละคุณแม่ถึงขนาดขั้นต้องผ่อนนะท่านผู้ชมนะฮะจะผ่อนกับใครก็ได้ที่เมตตาแต่ก็ยังไม่มีการช่วยเหลือมานะฮะไม่อะไม่มีดีใจไหมครับวันนี้เราไม่เคยทิ้งกันเลยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทีมงานนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยช่วยเหลือน้องซันมาตลอดหนูนะไม่ได้แฟนรายการและอาจารย์หนูก็คงไม่มีวันนี้ไม่มีแอร์ตัวนี้เหมือนกันน้องก็ได้ต่อชีวิตไปอีกหนูขอบคุณจริงๆค่ะชีวิตน้องซันได้ทุกคนจริงๆอ่ะขอบคุณขอความช่วยเหลือจากเขาว่าหนูอยากได้ที่นอนที่นอนแบบคนพิการจำเป็นมันเป็นที่นอนลมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นที่นอนธรรมดาเนี่ยปกติเวลาพลิกตัวเรื่องต่างเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นแผลกดทับเรารักษายากมากครับแต่ตอนนี้ยังไม่หายเลยค่ะเหรอเนี่ยยังไม่หายเลยด้านหลังค่ะที่ก้นน้องนะคะครับครับเขาจะเจ็บต่อฮะเอาเดี๋ยวจังทางด้านนี่ค่ะนี่คือแผลกดทับน้องนะคะโอ้นะฮะครับน้องสาวมากเลยนะนี่ค่ะนี่เรื่องจริงที่หนูเพชรไอ้นี่ถูกหนูทักพี่เข้าไปขอความช่วยเหลือที่นอนจริงโอ้เห็นแล้วนะฮะเนี่ยนะคือสภาพที่เห็นแล้วคือค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็ป่วยจริงๆนะฮะเราอย่าคิดว่าไปช่วยแล้วนะคุณแม่เขาไม่เดือดร้อนจริงๆมาหาเงินหาทองกับลูกเนี่ยคิดผิดนะครับนะอย่าพยายามไปต่อว่านะแต่เสียกำลังใจเปล่าบางครั้งนี่ก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเป็นภาระของใครนะครับเป็นภาระสังคมไม่ใช่นะฮะแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ใช่จะมีอาชีพที่ดูแลได้ตลอดเขาเองก็หาเช้ากินค่ำพูดง่ายเลยครับนะโครงการฟื้นชีวิตของพวกเรานะครับก็คงจะต้องทำหน้าที่นะครับต่อยอดแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจนะคุณแม่นะครับพร้อมน้องสันด้วยอย่าไปท้อแท้วันนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมนะครับมาให้กำลังใจพร้อมกับให้สิ่งของนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะได้นะรับสิ่งของนี้ไปนะตรงนี้แล้วก็เงินนะฮะเงินส่วนหนึ่งที่เราจะมอบให้คุณแม่ด้วยนะครับเผื่อไปเดินทางหรือว่าไปต้องใช้นะครับกับน้องสันนะครับผมครับนี่ป่ะเอามีไหมมีน้อยเนี่ยรักแม่ไงนะดูว่าลูกว่าผมไม่เวียนกลับไปกับครอบครัวอื่นในจังหวะในเส้นทางผ่านก็คนที่รอคอยมาในอินบ็อกซ์อีกเยอะเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับปู่ถาจะทยอยช่วยอย่างเต็มความสามารถของผม
นะในโครงการวิลเลคเกิลการในโครงการวิลเลคเกิลนะครับชาแนลฟื้นคืนชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรารวมกันได้นะแล้วจะไม่ทิ้งโครงการนี้เด็ดขาดนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญมานี่แหละค่ะก็ได้ไปแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะเงินทุนเองก็ตามหรือว่านมที่เป็นนมพิเศษนะอาหารพิเศษสำหรับน้องๆที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าชีวิตเขารอคอยไม่ได้จริงๆอินบ็อกซ์ผมมาเยอะแยะเลยนะขอความช่วยเหลือแต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปเตรียมความสามารถของผมเลยครับท่านผู้ชมเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะสำหรับวันนี้ที่เราจะมอบให้ถึง5ท่านด้วยกันนะคะกับเทียนกสินเตโชชัยรีบส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม